สวัสดีครับเดี๋ยวเราก็มาลงเรือป่าฝึกเรือหนวดขาวกันต่อในพาร์ทที่2นะครับเราก็ค้างกันอยู่ตรงวิสต้าเนาะเวฟที่16นะครับก็มาลุยกันต่อเลยนะครับเริ่มต้นมาวิสต้าก็จะลดโอกาสการเกิดลูกแก้วเนื้อและลูกแก้วเหลืองให้เรานะแล้วก็ตีตามเทิร์นไปนะครับแล้วพอตอนที่เขาจะตีครั้งแรกเราก็เหมือนเดิมนะใช้อาบิด้ากันไว แล้วก็ก่อนที่วิสต้าจะตีเราครั้งที่2ครั้งนี้เราจะยอมโดนให้วิสต้าตีเราได้นะครับเราห้ามไม่ให้ตีวิสต้าจนสุดก่อนเขาตีเพราะว่าเขาจะปล่อยถ้าไม่ตายใส่เราเนาะก็ถ้าไม่ตายวิสต้าถ้าโดนก็จะลดเพิ่มอีก 5,000 นะก็ตกประมาณเกือบ10,000นะก็ค่อนข้างรุนแรงนะครับก็ตีไปแต่พยายามไม่ให้สุดนะครับที่เหลือก็พยายามตีปิดภายใน2เทิร์นที่เรามีนะครับมาเวฟที่17นะครับก็เป็นเวฟของโจสนะครับตรงนี้เราต้องพยายามดองเทิร์นต่อไปนะครับตรงนี้ถึงตรงนี้ถ้าใครที่ใช้มีฮอคที่เลเวล25เต็มมีฮอคม่วงนะที่เลเวลหรือสกิลอย่างเลเวล1นะที่มี25เทิร์นก็จะอยู่ตรงประมาณ14นะต้องลองน้ำรับดูนะว่าทันไหมนะครับตรงนี้เราก็ใช้ท่าเพโรน่าเพื่อลดสล็อตนะเพราะว่าโจสเนี่ยมีเกาะที่หนามากนะครับแล้วก็ใช้ปืนใหญ่กาออนยิงกุ้งทั้งหมดให้ตายนะครับมาตรงจุดนี้เราต้องดองเทิร์นกับโจสนะดองเทิร์นกับโจสวิธีการดองก็คือต้องอาจจะต้องยอมให้โจสตีเรา1ครั้งนะครับโดยที่ตรงนี้เราก็ต้องตีให้โจสไม่ให้ตายนะครับเพราะว่าตอนนี้โจสโดนลดเกราะอยู่ถ้าเราตีเต็มที่โจสตายแน่นอนนะครับในกรณีที่ลูกแก้วตรงที่มีฮอคอย่างที่เห็นเราก็จะกดกู๊ดที่มีฮอคเป็นตัวที่4นะครับแต่ถ้าเป็นลูกแก้วธรรมดาเนี่ยให้กดเพอร์เฟคได้นะครับก็โจสจะใกล้ตายพอดีนะครับเพื่อที่จะเราจะได้เวลาเราจะเผชิญศึกมันจะปิดได้ง่ายๆนะครับพอยต์ต่อไปตรงนี้ก็คือพยายามหาดองลูกแก้วสีเขียวที่ตัวละครสีเขียวของเราครับก็คือตรงมิฮอคกับมิงโก้นะพยายามหาเป็นสีเขียวเอาไว้ภายใน5เทิร์นที่มีนะที่เหลือก็คือเก็บเนื้อไว้กินนะครับอันนี้ถ้าใครที่เทิร์นของมีม่วงกลัวว่าจะไม่เต็มนะเราก็เก็บเนื้อไว้เยอะๆแล้วก็ดองต่อเนื่องได้เลยนะครับลูกแก้วลูกแก้วเนื้อมันก็จะโผล่มาเรื่อยๆมันมีเวลาหลายเทิร์นนะครับแต่ความสำคัญคือลูกแก้วเขียวที่มีฮอคกับมิงโก้เนี่ยต้องเอาให้ได้นะ
อ่ะพอที่เขาจะเริ่มตีเราเนี่ยเราก็ยอมให้เขาตีเราไปหนึ่งนะครับก็จะประมาณ 6,000 กว่ากว่าแล้วก็กินเนื้อทั้งหมดไปนะครับตรงนี้เป็นเลข1เนาะถ้าเป็น25ก็จะเป็นเลข7มาตรงนี้เราก็พยายามปิดโจสตรงนี้เลยนะครับวิธีการก็กดให้เปิดเชนปิดที่ตัวละครสีเขียวนะครับเรียบร้อยนะครับหมายเลข18ก็จะเป็นเมาโก้นะครับเมาโก้พอยต์ตรงเมาโก้เนี่ยเริ่มต้นมาเนี่ยมันจะสุ่มเทิร์นนะถ้าใครโชคดีหน่อยก็ได้เลข3ขึ้นมาถ้าใครโชคไม่ค่อยดีก็อาจจะได้เลข1ได้นะครับพอยต์ก็คือเราต้องผ่านเวฟเนี้ยตอนที่เลขเทิร์นที่ใช้ท่าไม้ตายของมีฮอกม่วงเป็นเลข1นะครับต้องดูดีๆนะต้องเป็นเลข1ก่อนถึงจะผ่านได้โดยเทิร์นก่อนที่จะผ่านเนี่ยเราต้องมีลูกแก้วอย่างน้อยนะก็ต้องมีสีม่วงกับสีเขียวอย่างลูกนะถ้าจะให้ดีมากก็คือเอาเขียว2ม่วง1ไปเลยก็จะดีมากนะครับเพราะว่าเราต้องทำดาเมจสูงๆไปใช้ในเทิร์นต่อไปอีกนะครับแล้วก็เริ่มต้นมาก็ให้ตีเอาโก้ไปก่อนนะให้เลือดมันลดนะประมาณเกือบลดถึงครึ่งก็ได้นะเพราะว่าพอหมดเทิร์นเนี่ยมาโก้ก็จะฮีลตัวเองขึ้นมาเสมอนะแล้วก็ระหว่างนี้เราก็ต้องดองเทิร์นด้วยนะครับดองเทิร์นไปถ้าใครที่เทิร์นของมีฮอครู้สึกว่ายังไม่ได้ก็ระหว่างนี้ก็ใช้บีด้ากันไปก่อนได้นะครับก็ใช้บีด้าช่วยดึงเทิร์นให้เรานะครับตอนนี้ผมก็จะเริ่มดองลูกแก้วแล้วนะครับตรงนี้ผมก็จะปิดเลยนะครับเพราะลูกแก้วดีมากเลยนะครับอย่าลืมนะครับตรงตอนที่ผ่านเนี่ยก็เทิร์นที่มีฮอกม่วงต้องเป็นเลข1นะครับแล้วก็อุซบนี่ต้องพร้อมใช้นะครับทำเหมือนเดิมนะก็ใช้ท่าของมิงโก้แล้วก็เตรียมทำดาเมจสูงสุดนะครับก็ผ่านมาเป็นเวฟที่19นะครับเวฟ19มาตรงนี้เราก็ใช้ท่าอิซบไปนะครับตามด้วยท่าของมีฮอกม่วงนะครับโอเคตรงเนี้ยเราจะดองเทิร์นกับ
บาเมนโก้นะครับให้เหลือบาเมนโก้เป็นตัวสุดท้ายเสมอนะครับตรงนี้ทำไงก็ได้ให้4ตัวที่เหลือเนี่ยตายก่อนตีเราฮะก็พยายามกดให้แม่นที่สุดนะครับคือถ้าจะมีตัวที่รอดมาตีเราได้เนี่ยก็ให้มันเป็นวิสต้าครับเพราะว่าวิสต้านี่ก็จะปล่อยท่าเหมือนท่ากุหลาบเมื่อกี้แล้วประมาณ10,000นะครับแล้วก็จะใบลีดเรา1เทิร์นนะครับซึ่งเรามีอะบิลิตี้ใบลีดอยู่แล้วแล้วก็จะสามารถที่จะป้องกันมันได้นะครับแล้วเราค่อยมาฮีลคืนนะครับแต่ถ้าตีทันตายหมดทุกตัวเนี่ยดีสุดนะครับพยายามทำให้ได้นะครับนี่ครับอุตสาห์ไปท่านี้ใส่เรามันก็จะลดประมาณ10,000นะครับ 5,000 กับตี 4,700 นะครับก็ประมาณ10,000นะครับอ่ะพอถึงตรงนี้บาเมนโก้ก็กำลังจะตีเราแล้วล่ะแล้วก็ใช้เพโรน่ากันก่อนนะครับครั้งแรกระหว่างนี้ก็ตีวิสต้าให้ตายนะครับโอเคแล้วก็ที่เหลือเราก็พยายามหาเนื้อกินนะครับเนื้อกินไปเรื่อยๆนะครับมีเนื้อแล้วก็กินไปพอที่บาเมนโก้จะตีเราครั้งที่2เราก็ใช้ท่าของวีดาไปนะครับป้องกันไปแล้วก็เหมือนเดิมครับกินเนื้อต่อเรื่อยๆก็พออุศบใช้ได้นะเราก็ใช้ท่าอุศบไปเลยนะครับที่เหลือก็เหลือ5เทิร์นนะครับก็ตรงเนี้ยเราก็พยายามปิดบาเมนโก้ให้ได้ไปใน5เทิร์นที่เรามีรอบนี้ก็จะฮีลเองขึ้นมาเต็มๆนะนอกจากนั้นแล้วก็ดองแก้วตรงไว้เผื่อกลัวเดี๋ยวปิดไม่ได้นะต้องปิดมันให้ได้แค่นี้เราก็จะปิดแล้วนะบอกไว้ก่อนเลยเวฟที่20เนี่ยเข้าถึงบอสแล้วนะฮะก็พอยต์สำคัญตรงที่ว่าเข้าไปเนี่ยโหนดขาวจะปล่อยท่าไม่ตายใส่เราเลยแล้วก็จะสุ่มลูกแก้วเรานะครับ
ตรงนี้มันมีทริคอยู่ที่ว่าถ้าลูกแก้วที่หนวดขาวสุ่มออกมาแล้วเราไม่ถูกใจอ่ะให้ออกเลยนะครับให้ออกเลยแล้วก็เข้ามาใหม่นะครับเข้ามาใหม่คือปิดเกมแล้วเปิดใหม่เลยแหละมันจะสุ่มใหม่นะครับพยายามให้สุ่มจนกว่าจะได้ลูกแก้วม่วง1เขียว1นะครับเป็นอย่างน้อยนะหรือถ้าจะเอาม่วง1เขียว2เลยก็ได้นะครับก็จะดีมากนะครับซึ่งอันนั้นเดี๋ยวเราจะต่อกันในพาร์ทที่3นะครับตอนนี้เรามาปิดตัวนี้ก่อนนะครับคอยดูนะครับถ้าลูกแก้วที่สุ่มมาไม่ถูกใจรีบออกเลยนะครับพอดีผมถูกใจครับก็ลุยต่อเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราหยุดพาร์ทที่2ไว้ตรงจุดนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันพาร์ท3นะครับเว็บ20เลยนะครับ